What's up หนีห่าวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าที่ทุกคนน่าจะดูรีวิวไปแล้วหลายๆช่องก็รีวิวกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือ Air Force 1 Peace Minus 1 Paranoid 2.0 นะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่า GD 2.0 นะครับที่เป็นสีขาวนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปดูแล้วนะครับรบกวนกดไลค์มาให้1ทีนะครับช่องจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยแค่นี้แหละทำแล้วก็ขอบคุณมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวคู่นี้กันเลยนะครับ Let's go ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณ Nike นะครับผมที่ไม่ได้ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้นะครับไม่ได้ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้นะผมต้องขอบคุณทีมเคอร์บูนะครับที่ส่งรองเท้าคู่นี้ให้ผมรีวิวนะครับขอบคุณมากนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคิดถึง Nike นะครับผมบอกว่าปีหน้านะครับ Nike จะติดต่อกลับมานะครับแล้วเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากดราม่ามาเป็นรองเท้าดีกว่าครับผมเรามาเริ่มดูรีวิวของคู่นี้เลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับคู่นี้ก็คือ GD 2.0 นะครับทำไมถึงเรียกว่า GD นะครับเพราะว่าดีไซเนอร์ของเขานะครับคือ G Dragon นะครับผมนักร้อง K-POP ในวง Big Bang นะครับเขาเป็นดีไซเนอร์คู่นี้นะและทำไมเขาต้องเขียนไว้ว่า Nike XPeace Minus 1 นะครับเพราะว่า Peace Minus 1 เนี่ยเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับผมเรามาเริ่มดูจากตรงไหนก่อนดีกว่าเอาตัวกล่องดีกว่านะครับผมเอารองเท้าพับมาก่อนตัวกล่องนะครับกล่องนี้จะคล้ายกับตัว 1.0 เลยนะครับผม ก็คือ 100% เลยคล้ายกันแบบนี้นะครับด้านข้างมีอาร์ตเวิร์คของตัวเขาเองนะครับ G-Dragon นะครับด้านบนมีโลโก้ Nike นะครับ Swoosh เงาๆอยู่นะครับกล่องเนี่ยเป็นสีดำนะครับออกแบบลิ้นแบบลิ้นชักนะครับปึ๊บดึงออกมานะครับอย่างนี้ครับข้างในจะมีกระดาษห่อรองเท้านะครับอันนี้คือภาษาเกาหลีนะครับผมจำคำอ่านของมันไม่ได้แต่มันแปลว่า just do it นะครับก็คือเป็นสโลแกนของ Nike นั่นเองครับเก็บเรามาเริ่มดูกันที่ตัวรองเท้าดีกว่านะครับผมโอ้โหอันนี้คือมือหนึ่งเลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่เลยป้ายเนี่ยยังห้อยอยู่เลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มารีวิวแค่ตัวนี้นะครับผมเอาตัวรุ่นพี่ของมันนะครับตัว Paranoid 1.0 นะครับมาเปรียบเทียบกันในทุกๆด้านให้ทุกคนเห็นนะครับผมเรามาเริ่มดูจากข้อมูลของวันจำหน่ายก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ขายวันที่25พฤศจิกายนปีนี้นะครับ2020ที่ผ่านมานะครับราคาป้ายของมันอยู่ที่ 7,000 บาทไทยนะครับส่วนราคารีเซลตอนนี้ก็อยู่ราวๆ 18,000 บาทนะครับผมเช็คได้ที่เว็บสะสม .co.th นะครับโอเคฮะดีไซน์และ Colorway นะครับโมเดลของอันนี้คืออยู่บนโมเดล Air Force 1นะครับผมโมเดลที่ทุกคนชื่นชอบกันนะครับผม Air Force 1นะครับใส่ง่ายรูปทรงแบบคลาสสิกเข้ากันได้ทุกชุดทุกสไตล์ที่ทุกคนแต่งนะครับส่วน Upper ของคู่นี้เนี่ยจะเป็น Upper สีขาวนะครับ 2.0 เป็นสีขาวแต่รุ่นพี่ของมันเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับผมเอาง่ายเลย 1.0 เนี่ยดำจะเยอะกว่าส่วน 2.0 เนี่ยขาวจะเยอะกว่าเขาจะดีไซน์แบบสลับด้านกันนะครับผมอะไรที่เป็นสีดำมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวนะครับอย่างเช่น Swoosh เนี่ยขาวพอมา 2.0 ก็เป็นสีดำนะครับประมาณนี้นะครับและ Upper ของทั้ง 2.0 แล้วก็ 1.0 เนี่ยก็จะเป็นสีนะครับเป็นที่แบบโคตติ้งนะครับเคลือบเอาไว้บน Upper นะครับถ้าเราใส่ไปนานๆเนี่ยมันก็จะคล้ายกับตัว 1.0 นะครับที่มันจะแครกออกมานะครับสีมันจะแบบนี้นะฮะมันจะแตกออกมาตามรอยยับของแต่ละคนนะครับของผมก็จะออกบริเวณโทบ็อกซ์เยอะกว่าที่อื่นนะครับและข้างในก็จะเป็นอาร์ตเวิร์คของ G-Dragon นั่นเองกลับมาที่ 2.0 นะครับโทบ็อกซ์จะได้เป็นสีขาวนะครับมีรูระบายอากาศชัดเจนนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยเอาป้ายออกก่อนดีกว่าไหมจะได้ Nike Swoosh นะครับเป็นหนังสีดำแล้วก็จะเป็นหนังแบบลายยับๆแบบนี้นะครับก็เป็นหนังที่มีคุณภาพนะครับเทียบกับ 1.0หนังชนิดเดียวกันนะครับมีรอยยับเหมือนกันนะครับก็น่าจะไปผ่านแบบเครื่องปั่นมาแล้วทำให้หนังมันนุ่มนะครับด้านข้างข้างในก็เหมือนกันนะเหมือนกับข้างนอกส่วนด้านหลังนะครับต่อมาที่ด้านหลังนะครับตรงนี้เราจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไร Nike Air Logo นะครับปักเป็นด้ายสีดำแบบนี้
ส่วน 1.0 จะเป็นด้ายสีขาวนะครับทุกอย่างมาสลับกันจริงๆนะครับอัปเปอร์ตกหล่นตรงไหนไม่มีแล้วนะครับโอเคกลับมาที่บริเวณเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าเนี่ยที่ให้ติดมาเนี่ยจะได้เป็นเชือกรองเท้าแบบแผ่นใหญ่นะครับเป็นจัมโบ้นะครับสีดำหนาๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเชือกแถมนะครับเป็นเชือกสีขาวแบบนี้นะฮะสลับกันได้จริงๆแล้วตัว 1.0 เนี่ยเขาจะให้เชนเชือกสีขาวแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วเป็นสีดำนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะครับและเราจะได้ของแถมอีกอย่างนึงครับอันนี้คือต้มหูนะครับต่างหูไม่ใช่นะครับอันนี้คือหมุดเอาไว้ใส่บริเวณรูรอยเชือกรองเท้านะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอันที่ผมเคยทำแล้วนี่เลยนี่ฮะตรงนี้2จุดนี้เห็นชัดไหมครับนี่แหละครับมันจะเป็นหมุดรูปโลโก้ Peace Minus 1 นะครับอีกอันนึงจะเป็นดอกเดซี่นะครับเมื่อเราพูดถึงดอกเดซี่นะครับผมเรามาดูบนลิ้นรองเท้าด้วยครับลิ้นรองเท้าเนี่ยตัว 1.0 เนี่ยจะได้เป็นดอกเดซี่สีขาวนะครับหมายความว่าตัวดอกมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล้วตรงใบของมันเนี่ยเรียกว่าอะไรกลีบของมันเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแต่ 2.0 ไอ้ตรงที่เป็นสีขาวกลีบของมันเป็นสีดำเกสรข้างในจะเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ลิ้นรองเท้าจะได้เป็นสีขาวนะครับส่วน 1.0 ได้เป็นสีดำนะครับupper ตกหล่นตรงไหนไหมไม่ตกหล่นแล้วเหลือ insole นะครับ insole ผมจะให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น 1.0 หรือว่า 2.0 นะครับมันข้างในเนี่ยเหมือนกันนะครับอันนี้จะดูยากนิดนึงใช่ไหมมันคือแบบเดียวกันเลยแบบนี้ชัดไหมมันจะเป็น artwork นะครับที่ GD ไว้สร้างไว้นะครับupper นะครับผมไม่น่าจะตกหล่นอะไรแล้วนะครับทุกคนอยากดูล็อกแล้วมันล็อกไม่ได้ไงคือมันต้องใส่แล้วล็อกมันคู่นี้มันล็อกยากจริงๆนะครับผมไม่สามารถจะโชว์แบบพี่ครับอยากดูตอนมันล็อกหมดอ่ะมันยากจริงๆนะครับถ้ามันทำได้ง่ายนะทำให้ดูแล้วนะครับอ่ะมาต่อที่บริเวณของพื้นรองเท้าแล้วกันนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าจริงๆ2คู่นี้พื้นรองเท้ามันเป็นยางสีขาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ทั้งหมดของไม่ว่าจะเป็น 1.0 หรือ 2.0 เนี่ยมันคือชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับให้มาดูตัว 2.0 แล้วกันเป็นยางสีขาวนะครับเย็บปิดด้วยได้นะครับทำให้ Air Force 1เนี่ยอยู่กับเราได้ถึง10ปีเลยนะครับแต่ยางจะขึ้นเหลืองก่อนเนาะจะมีการปาดผู้กันนะครับ Hand Paint นะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับผมรวมไปถึงด้านหลังที่เป็นขีดครับตัว 1.0 ก็มีเหมือนกันนะครับผมขีดข้างหลังก็มีเช่นกันนะครับและข้างใต้นะครับแบบนี้ก็จะมีการถูเป็นสีนะครับสีดำอยู่บน outsole นะครับของ Air Force 1 Paranoid 2.0 เช่นเดียวกับ 1.0 นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้คือมันใหม่นะครับสีมันก็ยังเต็มอยู่นะครับคู่นี้ผมใส่มาเกือบปีแล้วนะยามก็มีลอกบ้างสีมันก็ยังมีติดอยู่บ้างครับบริเวณตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมพื้นรองเท้าฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวนะครับเป็นการ VS เลยนะครับ 2.0 VS กับตัว Paranoid 1.0 นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเห็นความแตกต่างแล้วก็ได้ไอเดียกลับไปตัดสินใจนะครับว่าจะไปคู่ดำหรือจะไปคู่ขาวนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับไม่มีการออนฟิตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าไอ้ 2.0 คู่นี้มันไม่ใช่เป็นของผมนะครับเดี๋ยวออนฟิตไปมันแคร็กสีแตกออกมาเจ้าของร้องไห้นะครับขอบคุณพี่ฟงมากนะครับที่ส่งมานะครับขอบคุณทีมเคอร์บูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคิดถึงไนกี้ให้ผมด้วยนะครับข้างล่างคนละเมนต์นะครับไนกี้จะได้เห็นถึงพลังงานของทีมเคอร์บูนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมย้ำอีกทีนะครับเรื่องของไซซิ่งนะครับวิธีการเลือกไซส์ของ Air Force 1รวมไปถึง Air Force 1ทุกโมเดลนะครับรวมไปถึงไอตัว Peace Minus 1 Paranoid 1.0 2.0 เนี่ยส่วนตัวผมนะครับใส่ที่ตรงไซส์นะครับ True to Size ก็คือผมใส่ไซส์เดียวกับ Air Jordan 1 Air Jordan 1ผมใส่10 US คู่นี้ผมก็ใส่10 US นะครับไม่มีปัญหาแต่ Air Force 1นะครับสามารถลดได้ 0.5 นะครับหรือว่าลดครึ่งไซส์เพราะว่าด้านในของตัวรองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีพื้นที่นะครับผมหลายๆคนก็เคยเห็นตามเมนต์นะลดครึ่งไซส์ครับจะได้ใส่พอดีคือ Air Force 1ใส่ลดครึ่งไซส์ได้ไหมได้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เคยใส่ 9.5 US 10 US ผมก็ใส่แต่ผมเชื่อว่าความสวยงามของ Air Force 1คือต้องใส่ให้มันหลวมๆดูอ้วนๆดูแบ็คกี้นะครับเพราะฉะนั้นไปที่ตรงไซส์ดีกว่านะครับจะดูสวยกว่านะครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าทุกคนชอบ Air Force 1 Paranoid 1.0 สีดำตัวนี้หรือว่า 2.0 สีขาวตัวนี้นะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับลองดูนะชอบสีขาวหรือว่าชอบสีดำนะครับโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่ชอบรองเท้าดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามข้างล่างนี้นะฮะ
เปิดแจ้งเตือนในการกดกระดิ่งไว้นะครับปิ๊งๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้ดูเป็นคนแรกกันไงครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวสนีกเกอร์รีวิวเกี่ยวกับไอเทมแฟชั่นสตรีทแวร์นะครับรวมไปถึงไลฟ์สไตล์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Peace out